วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพี่คะเนศพยากรณ์โฉมใหม่หมอนี่หน้าแม่นๆนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะในรอบเดือนกันยายนนะคะขอเป็นตัวแทนของชาววันเสาร์นะคะด้วยไพ่พระพี่คะเนศพยากรณ์อย่างรู้อนาคตนะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีแล้วก็แหวนนำโชค12ราศีนะคะคุณหมอก็จะผูกเสกเองแค่9ชิ้นหมดแล้วหมดเลยนะคะก็จะเป็นแหวนนคราชกำไรนคราชนะคะแหวนนพเก้าเสริมดวงท่านใดที่สนใจเช่าบูชาก็โทรมาสอบถามที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะแก้คุณใส่มนต์ดำดวงตกมีเคราะห์นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงชาววันเสาร์กันค่ะดวงวันเสาร์นะคะในรอบเดือนกันยายนช่วงต้นเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะในรอบเดือนกันยายนนะคะวันที่1ถึงวันที่10ไปแล้วมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่ๆเงินค่าคอมจากการเป็นนายหน้าขายบ้านขายรถขายที่ดินนะคะก็ถือว่าโดดเด่นหรือว่าเป็นจังหวะที่ช่วงต้นเดือนวันที่1ท่านวันที่10นะท่านจะมีโอกาสกู้เงินผ่านไปดาวบ้านดาวคอนโดหรือว่าซื้อที่ดินในช่วงต้นเดือนนี้การเงินการทองดีถ้าจะลงทุนนะคะทำธุรกิจก็ถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับชาววันเสาร์มีโอกาสตั้งครรภ์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะคะความรักก็มีโอกาสเข้าพิธีสมรสแต่งงานนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยมีโอกาสความรักดีนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆจากการค้าขายการลงทุนนะคะประมาณกลางเดือนไปแล้ววันที่11ถึง20เนี่ยใครที่เป็นนักร้องดาราศิลปินนักแสดงเนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงสำหรับชาววันเสาร์หรือใครที่จะไปประกวดนางงามประกวดร้องเพลงประกวดเต้นนะคะก็จะได้มีโอกาสได้เชิญไปออกรายการทีวีในช่วงกลางเดือนนะมีโอกาสชนะนะคะได้ที่หนึ่งนะสำหรับนางงามที่จะไปประกวดมิสทิฟฟานี่หรือว่าจะไปประกวดความงามนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์หรือมิสเวิลด์นะคะชาววันเสาร์ก็มีโอกาสได้ที่หนึ่งนะคะแล้วประมาณปลายเดือนไปแล้วระหว่างวันที่21ถึง31เนี่ยท่านมีโอกาสมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆสำหรับชาววันเสาร์นะคะมีโอกาสลงทุนนะธุรกิจความงามก็ธุรกิจความสวยความงามนะคะขายครีมสปาร้านเสริมสวยนวดฝ่ามือนวดฝ่าเท้าเนี่ยก็ทำเล็บเนี่ยประมาณปลายเดือนเนี่ยเงินถือว่าสะพัดมากนะคะชาววันเสาร์นะคะมีโอกาสที่จะมีความสุขเรียกว่าร่ำรวยนะคะได้จับเงินปลายเดือนเนี่ยถ้าทำธุรกิจกำไรเงินล้านเงิน10ล้านก็จะมีเข้ามาขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของท่านนะคะแต่ว่าประมาณปลายเดือนแล้วจะเหนื่อยกับเรื่องงานเป็นพิเศษจะต้องเดินทางไกลไปดูงานต่างประเทศนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวเมืองนอกในช่วงปลายเดือนของชาววันเสาร์นะคะส่วนเลขนำโชคนะคะใครที่จะสมัครเรียนสมัครสอบเนี่ยประมาณปลายเดือนเนี่ยก็ถือว่าจะสำเร็จนะคะจะเสริมดวงของชาววันเสาร์ก็ให้ไปไหว้พระพรหมนะคะเป็นการเสริมดวงนะคะไปขอเรื่องการงานเลขนำโชคได้เลข46นะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพี่คะเนศพยากรณ์ชมใหม่ท่านใดที่สนใจจ้างงานนะคะไปเปิดดวงตามบูธต่างๆก็ติดต่อมานะคะหรือว่าจะสนใจเขียนหนังสือนะคะด้านการพยากรณ์ก็โทรมาที่เบอร์0942899994นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ